สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้สรรหามาฝากพาพี่น้องมาเบิ่งแม่สะน้องใจดีนะคะเล่าวีหูกวีจากน้ําวีหูกที่เฮาพาพี่น้องมาเบิ่งกันในคลิปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งเล่าวีหูกนะคะหลังจากที่เฮาได้น้ํามาแล้วนะคะเฮาก็นําน้ําเหล่านั้นมากํามาชุบมาชุบใส่เครื่องหูกหรือว่ามากํานะคะบ้านเฮาเอิ้นกําเนาะมาชุบใส่เครื่องหูให้ชุ่มนะคะให้ชุ่มให้เปียกเลยนะคะพี่น้องบ่ให้มีเส้นแห้งบ่ให้มีหม่องแห้งเลยนะคะในเครือที่เฮาจะวีค่ะจะต้องชุ่มเปียกเลยค่ะนี่น้ำที่ต้มแบ่งมากำเย็นแล้วหลังจากน้ำได้ที่แล้วปล่อยเย็นได้แล้วกับมากำสาธิตให้ความรู้โดยคุณลุงสนองนะคะสืบสานภูมิปัญญาสูตรวิธีต้มน้ำวีหูกสนามมาฝากกับเฮ็ดไว้ในคลิปก่อนนะคะผู้ใดสนใจก็สามารถไปไล่เบิ่งคลิปได้จ้าการต้มหูกไหมการวีหูกมีเป็นความจำเป็นนะคะที่จะต้องวีหูกเพราะว่าถ้าบ่วีก็คือมันจะต้มบ่ได้ต้มยากนะคะโดยเฉพาะไม้บ้านนะคะโดยเฉพาะไม้บ้านจะต้องหวีถ้าเขาใส่อันนี้คือซองเดียวเนาะเคมีซองเดียวมันนี่ถ้าเขาใส่อันสองซองมันจะเป็นเหนียวที่เหนียวโพดบ่เหนียวลื่นโพดติ่งคือเหนียวโพดเหนียวเหนียวชิ้นแข็งอันกำเนี่ยมันติดกำรอบซองเองอันนี้ต้องวีให้ทันเนาะต้องวีให้ทันเส้นจังค่อยสิสวยบ่แม่นว่าให้แห้งก่อนแล้วจังค่อยวีอันนี้ผิดสูตรมันสิบ่กลมเส้นสิบ่เงาพร้อมเด้เพราะว่ามันขอน้ำบ่อีอันนี้คือวิธีสำเร็จรูปนะคะพัฒนาขึ้นมาจากโบราณที่ใส่เขียวกี้พัฒนามาอีกบางสูตรก็ใส่แป้งมันเนาะอันนี้คือสูตรสำเร็จจากสารลื่นสะดวกขึ้นมาอีกหลังจากกำน้ำเสร็จแล้วก็จะวีนะคะใส่แป้งวีเลยจากคุณแม่สนองนะคะลากแป้งชีเลยนะพี่ไปเพื่อให้ขี่ไม้มันไปท่อนกันไปเรื่อยๆนะคะแปลงกระสีลากเอาขี่ไม้ไปพร้อมเฮ็ดเส้นไม้กลมพร้อมเส้นไม้กลมก็คือเส้นไม้เรียบนะคะบ่เป็นขุยต้องใส่แปลงตันสมัยโบราณแล้วตะกี้มันเป็นแปลงตันเนาะนี่ก็ใส่แปลงชูพื้นแต่ว่าห้องใส่ตั้งหากเด้บ่ได้ใส่ปนกันเนาะขี่มันไม้เส้นใหญ่ไม้ส่วนเกินไม้ส่วนเกินมันก็สิออกมามองที่มันเป็นคุยๆเอาออกเพื่อให้เส้นผ่าให้เรียบสิริวีเทละพื้นนะคะวีเทละพื้นมันจังค่อยสิร่อนดีเนาะแม่นบ่เส้นไม้ค่อยสิร่อนดีถ้าวีหลายเฮายางบ่ทันเส้นไม้ก็สิตกข้างอยู่กลางทางกลางเส้นไม้นี่นะคะเส้นไม้มันหย่อที่สิมาหย่อแล้วก็ขี่ไม้มันแห้งแล้วมันเบิ่งได้แห้งถ้ามันแห้งมันก็สิเป็นจังซี่ขี้ไม้ก็สิมากองอยู่แบบนี้นะคะเส้นพุ่มนี่ก็สิเรียบแหมตําก็สิตําง่ายผ่าก็สิงามผ่าก็จะเรียบกว่ากันนะคะการแปลงคือการดึงเส้นไม้ให้ส่วนเกินของเส้นไม้ให้เส้นไม้กลมพร้อมจากเส้นไม้ที่เป็นคุยๆแบบนี้
เป็นปื้นๆแบบนี้อันนี้คือเพื่อนได้หวีจะเป็นประมาณนั้นนะคะนะก็จะเป็นเส้นโล่งๆกลมก็เก่าคือว่ามีขุยอ่ะตามนี้อืมแตกต่างกันที่เป็นขุยส่วนนี้ก็คือส่วนที่เพื่อนได้หวีนะคะก็จะเป็นขุยๆเส้นใหญ่ๆฟกๆนะคะอันนี้ก็คือบีแล้วเส้นก็จะเล็กลงเวลาตำกับบ่ฝืดนะคะอันนี้คือรอบแรกนะคะเพิ่นสิบี2รอบพอบีแห้งแล้วเพิ่นก็สิเอาน้ำพรมซ้ำนั่นอีกน้ำพรมอีกแล้วก็บีเฮ็ดแบบเก่าอีกมันก็สิเฮ็ดให้เส้นไม้เรียบกว่านี้อีกแล้วก็กลมกว่านี้อีกพาพี่น้องมาเบิ่งนะคะเทคนิควิธีการบีหูของแต่ละคนเนาะแต่ละคนแต่ละสร้างนะคะแต่ว่าก็คล้ายๆกันนะคะวิธีการบีหูเพราะว่าบีหูมันเป็นของจำเป็นเนาะจำเป็นในการตำหูตำไหมนะคะแบบดั้งเดิมอยู่นะคะพี่น้องขี่ไม้ก็ยิบกองที่นี่นะคะเพิ่นก็สิตรงนึงเพิ่นก็สิตำมาฮอดนี่มองเฉพาะเพิ่นบีถ้าบ่บีตำบ่ได้นะคะถ้าบ่บีตำบ่ได้เพิ่นบ่ตำเลยนะคะเหยียบบ่ได้แล้วก็บ่งามสิ้นไม้บ่งามเพราะเพิ่นตำมาฮอดนี่สมมุติว่าฮอดพื้นนึงฮอดนี่แม่นบ่พี่น้องเพิ่นก็สิเพิ่นสิตำหม่องนี่แม่นบ่มันก็ต้องกำอีกคือแบบนั้นนะคะคือแบบที่เพิ่นเฮ็ดมานี่กำไปเทื่อละพื้นเทื่อละพื้นบีไปเทื่อละพื้นบีไปเทื่อละพื้นพวกพื้นบีแล้วๆขี่ไม้พวกนี้ก็สิต่อไปเรื่อยๆนะคะย้ายๆๆๆๆๆๆย้ายไปจนว่าสุดสุดเคลียสุดเคลียจนว่าสุดพี่นะคะขี่ไม้เรานี่ถ้าบ่หลุดออกก็คือมันจะขยับไปเรื่อยๆเนาะเพิ่นจะขยับไปเรื่อยๆก็สิหลุดออกแน่ขยับไปแน่ก็คือสุดท้ายแล้วในเส้นไหมที่เพิ่นจะตำเนี่ยมันจะบ่มีขี่ไหมเป็นภูมิปัญญานะคะภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมานานวิธีการเคลียร์เส้นไหมให้เส้นไหมสวยแบบดั้งเดิมเลยใช่เวลาโดนบันไดดีแต่ละพื้นพอชั่วโมงบ่ฮึบ่พอเลยเนาะบ่พอดอกชั่วโมงก็จะเสร็จสมบูรณ์พาพี่น้องมาเบิ่งคุณแม่สนองนะคะคุณแม่สนองใจดีฝีมือบ่ต้องห่วงพี่น้องยอมรับเป็นที่ยอมรับแน่นอนเพิ่มอย่างนี้40เพิ่ม40มันจะหนานะพี่นะคะพี่น้องเพราะว่าทั้งตัวนี้มันจะหนาก็คือ40ลบความยาวของเพิ่มส่วนมากมันก็จะซ้ำๆกันนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเส้นยืนนี่มันจะทีกว่ากันนะคะทีเนื้อผ้ามันก็จะแน่นกว่ากันผู้ใดมักความแน่นความหนาเพิ่ม40ซื้อ42ตะกอนนี่ก็ถือว่าหนานะคะ40 42 42ส่วนมากเพิ่นใส่นั่นเนาะผ้าสลุงเป็นผ้าผู้ชายนะขี้ไม้ก็จะติดน้ำแป้งแน่หลุดออกแน่แล้วก็ขยับไปตรงมองสุดที่เพิ่นดีแน่ขยับไปเรื่อยๆมันก็จะเฮ็ดให้เส้นไหมที่เฮาสิตำสะอาดนะคะเรียบกลมเฮ็ดง่ายเรียบลื่นเนื้อผ้าเฮาก็จะเรียบคือกันสวยสวยเป็นเงาอันนี้คือเทื่อแรกเทื่อเดียวครั้งเดียวถ้า2เทื่อเพิ่นกำอีกเทื่อนึงเพิ่นวีอีกเทื่อนึงก็จะสวยกว่านี้อีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ่ง
วิธีการและกับเทคนิควิธีการวิหูจากคุณแม่สนองนะคะหวังว่าพี่น้องคงจะได้รับความรู้บ่หลายกันหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือสิบว่าสำนีเจอกันคลิปใหม่กดติดตามไว้นะคะกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะไปแล้วค่ะอยู่ดีไม่แห้งสุภูสุคนสวัสดีค่ะ